ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมานั่งเมามอยนั่งคุยกันง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการทำหน้ามานะคะนี่คือมาทำอัลเทอร่ามานะคะที่คลินิก Lovely Eye and Skin หรือทำมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3เดือนแล้วนะคะซึ่งคุณหมอบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำแล้วว่าการทำอัลเทอร่าเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเห็นผลตั้งแต่หลังทำเลยนะมันจะค่อยๆเริ่มเห็นผลทีละนิดจนเห็นผลจริงๆอยู่ที่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะแล้วผลเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีถามว่าทำไมถึงต้องไปทำอัลเทอร่าทั้งๆที่แบบอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคือนุ้ยเองอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าเป็นคนที่ดูผิวเขียวๆอ่ะเหมือนมีเนื้อแก้มแบบกลมๆนิดนึงมีร่องแก้มแล้วร่องแก้มมันก็เหี่ยวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดูหน้าหย่อนๆอ่ะนุ้ยก็เลยไปปรึกษาคุณหมอว่าอยากแบบกระชับหน้าขึ้นมาแล้วก็จริงๆเป็นคนที่หน้ากลมด้วยเป็นคนแบบมีเหนียงนี่คือรูป before นะคะจะเห็นว่าก็กลมจริงๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าการทำอัลเทอร่าเนี่ยคืออะไรการทำอัลเทอร่านะคะก็คือเป็นเหมือนกับนวัตกรรมที่ช่วยกระชับผิวหน้านะคะจากคลื่นอัลตราซาวด์แล้วคลื่นอัลตราซาวด์เนี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับผิวชั้นแบบชั้นในสุดเลยอะชั้นแบบลึกกว่าไขมันของเราอีกนะคะซึ่งมันสามารถทำให้ใต้ผิวของเราเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้ผิวของเรามันดูแบบกระชับขึ้นแล้วก็เรียวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกระชับผิวหน้ามีริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือว่าหน้ากลมหน้าบานอยากจะกระชับไม่อยากฉีดโบท็อกซ์หรือไม่อยากทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นอีกครั้งเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะตอนที่นุ้ยไปทำก่อนอื่นเนี่ยก็คือไปคุยกับคุณหมอก่อนปรึกษาเหมือนกับเอาหน้าไปให้คุณหมอดูว่าคุณหมอจะทำจุดไหนบ้างเรากังวลจุดไหนเป็นพิเศษคุณหมอเขาก็จะได้ดูให้เป็นพิเศษนะคะอย่างนุ้ยเองเอาไปปรึกษาคุณหมอว่านุ้ยอาจกังวลใจเรื่องมีร่องแก้มแล้วก็ผิวอะดูแบบว่าหย่อนหย่อนมันเลยทำให้ดูแบบหน้ามันดูโซมหน้ามันดูเหนื่อยล้าตลอดเวลาอะไรอย่างหนึ่งก็คือตาดวงตานุ้ยเป็นคนที่คนจะชอบทักตลอดเวลาว่าง่วงหรือเปล่าทำไมทำตาบลูๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไม่ได้รู้ตัวหรอกนะคือเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแบบเราทำหน้าแบบง่วงง่วงการทำอัลเทอร่าก็คือช่วยได้บางคนที่คิ้วตกอะไรอย่างเงี้ยการทำอัลเทอร่าสามารถแบบยกคิ้วให้ขึ้นมาให้มันดูแบบสดใสขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็หนังตาตกหนังตาปิดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะช่วยแบบให้มันยกขึ้นแบบนี้ด้วยมีบางคนที่เขาอยากทำแค่ดวงตาให้อยากให้แบบเห็นตาสองชั้นชัดขึ้นอะไรเงี้ยทำแค่อัลเทอร่าก็ทำได้เหมือนกันมันก็จะแบบยกขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ยกขนาดนี้นะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆอ่ะเมื่อกี้เราถึงตอนไหนแล้วอ่ะหลังจากคุยกับคุณหมอปรึกษาที่นี่เสร็จแล้วปุ๊บก็ขึ้นเขียงได้เลยนะคะอย่าเรียกว่าขึ้นเขียงนะไม่ได้ผ่าตัดก็ขึ้นเตียงแปะยาชาก่อนแปะยาชาทิ้งไว้ตามที่เขาบอกนั่นแหละ30นาทีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เริ่มลงมือนะคะคุณหมอเขาก็จะมาวาดๆเขียนๆบนหน้าเราว่าเขาจะยิงอะไรตรงไหนบ้างนะแล้วก็พอวาดเสร็จปุ๊บก็เริ่มลงมือเลยถามว่าเจ็บไหมคือหลายคนอ่ะก็มีความแบบสนใจแต่ว่ากลัวเจ็บเพราะว่ามีหลายๆคนที่ทำแล้วแบบเจ็บจริงๆคือก่อนตอนที่นุ้ยไปทำอ่ะพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเจ็บนิดนึงนะเราก็กลัวไงแต่ว่าพอเริ่มทำไปแล้วอ่ะสำหรับตัวนุ้ยเองนะไม่ค่อยเจ็บเรียกว่ารู้สึกอ่ะมันเหมือนมีอะไรสอดเข้าไปใต้ผิวของเราแล้วมันก็จะแบบกึ๊ดเสียวๆอ่ะไม่เจ็บเสียวแบบเสียวจะเจ็บอ่ะแต่มันยังไม่ถึงจุดที่มันจะเจ็บตลอดการดูแลหลังจากทำนะคะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะไม่มีแผลไม่มีอะไรสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้เลยนะคะส่วนตัวนุ้ยเองอ่ะไม่มีแม้กระทั่งรอยเขียวรอยช้ำนะแต่บางคนอาจจะมีนะคะบางคนจะมีรอยเขียวรอยช้ำนิดหน่อยแล้วก็จะหายไปน่าจะแบบภายในหนึ่งอาทิตย์ก็คือน่าจะหายหมดแล้วแหละแล้วก็คุณหมอเขาจะบอกว่าหลังจากทำไปเนี่ยมันจะรู้สึกระบมที่หน้าไม่ได้ระบมมากนะเหมือนอาจจะแค่แบบรู้สึกนิดๆรู้สึกว่าแบบหน้ามันช้ำๆไปโดนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากทำประมาณ 1-2 อาทิตย์อะไรเงี้ยนุ้ยคิดว่าน่าจะควรหลีกเลี่ยงการทำเลเซอร์นะคะการทำทรีทเมนต์หน้าอะไรที่มันมีความร้อนการนวดหน้าอะไรเงี้ยก็คือหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่พอหลังจากนั้นก็ทำได้ตามปกติเนาะนุ้ยคิดว่าการทำอัลเทอร่าเนี่ยมีข้อเสียแค่อย่างเดียวนะคะคือแพงแต่ว่าใครที่มีกำลังพอที่จะสามารถทำได้โดยที่ไม่เดือดร้อนตัวเองมากนักก็รู้คิดว่าสมควรที่จะทำเลยแหละเพราะว่าทุกอย่างมันดีมากๆทำที่ไหนดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะอัลเทอร่า
มีอยู่มากมายหลายคลินิกให้เราได้เลือกสรรนะคะแต่ว่าก็อยากจะฝากนิดนึงว่าควรที่จะไปทำกับคลินิกที่เราไว้ใจได้จริงๆเพราะว่าเครื่องทำอัลเทอราเนี่ยมันมีของปลอมด้วยนะทุกคนคือคลินิกไหนที่ราคาแบบถูกมากๆเนี่ยเราควรจะต้องแบบก่อนว่าแบบเครื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีของปลอมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คดูเพราะว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยนอกจากจะเสียเงินแล้วยังไม่ได้ผลอีกด้วยนะซึ่งนุ้ยไปทำจากที่นี่แหละที่ Lovely Eye and Skin Clinic ก็คือที่นี่เนี่ยเขาเป็นของแท้แน่นอนคือเป็นคลินิกที่นุ้ยไว้ใจอยู่แล้วแหละแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็คุณหมอเก่งนะคะคุณหมอที่นี่น่ารักทุกคนจริงๆคุณหมอใจดีมากๆคือที่นี่เนี่ยเขาดังในเรื่องของการทำตานะคะคือคิวทำตาคุณหมอลวงข้าวคือยาวมากแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะนุ้ยเองก็ทำตาที่นี่เหมือนกันเคยมีรีวิวแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูรีวิวนุ้ยได้นะคะคลิกที่มุมนี้ได้เลยโอเคค่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าได้รีวิวอะไรไปครบถ้วนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าขาดตกอะไรนะคะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาตอบนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มานั่งคุยกันประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย